กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิดสุขสุคนเข้าสู่ช่องของบัจจิตอุสพรคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยกับมื้อนี้พ่อพี่น้องบัจจิตอยู่ที่บ้านโนนค่ายเนาะกราบพอดีว่าบัจจิตซื้อของมาให้กับครอบครัวของไอ้ล่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะกราบที่ว่าเพิ่นซานนั้นแป้นของเพิ่นมุ่งหลังหญ้าแน่พ่อพี่น้องเอ้ยก็ได้เมียผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ฝั่งไทยเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยู่โคราชเพิ่นว่าแต่ก็เพิ่นก็บ่ประสงค์ออกนามเนาะพ่อพี่น้องเนาะกับมื้อนี้บัจจิตก็ได้ซื้อมีของกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะซื้อโจ๊กแล้วก็ซื้อปิ้งไก่ขนมนมเนยนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยก็ซื้อมาให้เพิ่นก็บำรุงคือเมียเพิ่นท้องเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจเนาะมื้อนี้ก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายเด้อก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะว่าใดก็ได้ความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะเจ้าเจ้าก็โอเคแหละพอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบัจจิตเนาะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาครอบครัวของเพิ่นเนาะคือบัจจิตสิเอาของนี่แหละพอพี่น้องเอาไปให้เพิ่นเนาะเจ้าโอเคแหละพอพี่น้องไปติดตามรับชมร่วมกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวบัจจิตสิเอาของเนาะของที่ซื้อมาเมื่อนี้ขึ้นไปให้ครับมันเอื้อยเพิ่นนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิมีใช้ถุงเลยพ่อพี่น้องก็มีมีโจ๊กพร้อมเนาะมีโจ๊กแล้วก็จะเป็นปิ้งไก่ที่บัจจิตซื้อมานะพ่อพี่น้องเอ้ยก็มื้อนี้ก็บ่ได้มาผู้นึงผู้เดียวพี่น้องเอ้ยก็มานํากันกับหมู่กับครูคือเก่าเนาะเจ้าเจ้าสบายดีเด้อบ่ต้าสบายดีสบายดีกับมานํากันเก่าเนาะพ่อพี่น้องเจ้าสบายดีพ่อพี่น้องเนาะมานํากันคือเก่าเนาะมื้อนี้โดยอันนี้ก็เป็นบ่แซนของของที่บ่แซนชื่อไปซื้อเดียวอีกครอบครัวนึงบ่บ่แซนซื้อไปให้เพชรโอ้ไปให้ซื้อไปให้น้องทินโอ้โดยเพิ่นก็มันไปซื้อเดียวอีกครอบครัวนึงเนาะพี่น้องเนาะของอันนี้ก็เนาะก็โอเคแหละพอพี่น้องไอ้เดียวบ่จิสิเอาของขึ้นไปให้เพิ่นได้เนาะโดยบ่เพิ่นสิดีใจซ้ําใดและพอพี่น้องเอ้ยก็มาก็ที่แรกเพิ่นก็บ่ได้อยู่เฮือนเด้พอพี่น้องเอ้ยก็ไปนําให้ลูกหลานคนเพื่อนใกล้เนี่ยไปนั่งเพิ่นอยู่หน้าเนาะตอนนี้เพิ่นก็อยู่เพื่อนแล้วพอพี่น้องนั่งอยู่เพื่อนเดี๋ยวไปจะขึ้นไปหาเพิ่นเนาะคือขออนุญาตขึ้นถึงเพื่อนหน่อยเด้อโดยสบายดีเนาะสบายดีน้องแหละสบายดีลูกสบายดีโดยเอ้ยมืดๆคึมๆคือฝนสิตกแท้เนาะนี่เนาะเป็นจังได๋ฝนตกเมื่อคืนนี่เป็นจังได๋บ่โอ้เปียกแท้นี่เนาะอ๋อนี่จะเป็นของเบาต้าบ่นี่น่ะโอ้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ฝากเงินมาให้เบาต้าเพิ่นซื้อมาให้ก็เอ้ยเก็บไว้ทั้งนั้นในของเบาต้านี่เนาะโอ้เพิ่นก็หลายสิ่งหลายแนวอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยก็มีสบู่แฟบเนาะเกลือแป้งนัวปลากระป๋องแล้วก็จะเป็นมีน้ําเนาะโดยเป็นจังได๋น้องดาฮะดีใจบ่นี่เอาไปไปเพิ่นโอเคได้เจ้าก็ไปหน้าบ่เมื่อกี้นี่โอ้ไปยังไงมื้อนี้ไปหาคุดเขียดหาคุดเขียดบ่หามาขายบ่โดยโดยกับมื้อนี้เด้อก็บ่จิตเนาะบ่จิตก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็อยู่โคราชเพิ่นแหละเพิ่นก็ฝากเงินมาให้บ่จิตน่ะซื้อของกินเนาะบำรุงว่าแล้วกันเป็นจังได๋น้องดาฮะกินบ่ขนมนี่อ่ะยายซื้อขนมมาเด้อเอ้าขอบใจเด้อก่อนเด้อโอเคให้ลูกกินเด้อเป็นจังได๋โดยกับมื้อนี้ก็ดีใจเนาะก็ต้องขอบคุณกับพุ่นเพิ่นเนาะเนาะว่าได้กันโดยหากินโดดกินหมดพันเลยครับลูกโอ้กินขนมบ่โดยตลาดน้อยครับประชาระวังเด้อสิกินได้ซื้อขนมมามื้อนี้ก็หลายพอสมควรอยู่เนาะก็เบิ่งได้เนาะก็ยันว่ายันเป็นบ่สบายเนาะเป็นจังได๋อ้ายบ่สบายบ่ดีเนี่ยบ่สบายเป็นไข้บ่โดยโอ้ยเออๆๆอ้าวจังได๋ก็คือว่าเนี่ยรักษาสุขภาพเจ้าของน้ําเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่ก็เปียกเบิดนะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นบ่โอ้อ๋อคิดเห็นเอ้ากินน้ําๆจังได๋แบบนี้ว่าเป็นจังได๋เนาะว่าฝนตกเมื่อคืนนี่คือสิเปียกเบิดแท้นี่ว่าเฮงแห้งเติบแห้งดิโดยโอ้บ่จิตนอนบ่สุดหัวมื้อเด้ว่าฝนตกเมื่อคืนนี่นอนตื่นขึ้นมาโดนน้ําทั่วเบิด
โดยอันนี้ก็จะเป็นจุกเด้อนี่เด้อเอ้ยเด้อมาพอพี่น้องเนาะบ่จะซื้อจุกมาก็คือผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบอกว่าซื้อจุกไปให้กับแม่เพิ่นแน่ว่าผู้เพิ่นถือผ้านะเพิ่นว่าก็คือบำรุงเนาะบ่ได้ก็เนาะพอพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะจุกเนาะพอพี่น้องเอ้ยก็คือให้ไว้กินเนาะก็คือครับจะเป็นขนมเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยคือเดี๋ยวไปจิตมูมีมือกล้องเนาะจกออกมาให้เพิ่นเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเอ้ยโดยของเนาะเอาไปไว้พุ่นโดนมันจังบ่หกเนาะขนมมื้อนี้ก็ถือว่าหลายแนวอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยที่บ่จิตซื้อมาเนาะก็มี2 3อย่างพุ่นนะพ่อพี่น้องเอ้ยขนมน่ะเนาะคือแบบนี้พร้อมพ่อพี่น้องเอ้ยโดยนะโดยขอบใจด้วยล่ะขอบใจด้วยเนาะขอบใจใจเด้อขอบใจเด้อเอ้ยก็ยังบ่ทันเบิดเด้อก็มีนมมาให้น้องเนาะนมมาให้น้องคือซื้อนมเด็กกับซอยนี่แหละพอพี่น้องเอ้ยมาให้เด็กน้อยกินเนาะว่าแต่ก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะกินบัดนี้เนาะก็ได้กินหลายเด้อเลยได้กินหลายเด้อล่ะเด้อยันว่านั่นเนาะก็เป็นจะได้กินข้าวกินน้ำได้มื้อนี้บ่กินกับหยังมื้อนี้กินเครียดเครียดบ่โอ้มีที่กินเครียดแล้วนี่เนาะเจ้าก็มื้อนี้เนาะบ่จิตก็ซื้อปิ้งไก่ใหญ่เลยซื้อปิ้งไก่หากบ่จิตให้ใส่ถุงหิ้วมาแบบนี้ได้เนาะพี่น้องจังได๋ก็กราบขอโทษกับไผได้หลายเนาะก็ได้อีดอกเนาะถุงนี้ก็เนาะกับตัวเบิดตัวได้ๆปิ้งไก่น่ะเนาะได้ๆๆกินไก่กินข้าวเที่ยงเนาะว่าได้ก็เนาะไปเด้อโอเคเนาะพี่น้องนะจังได๋ก็คือว่าแหละขอบบุญขอบคุณเพิ่นเนาะเด้อใจหายคนเจ็บอย่าให้ได้ขออภัยอย่าให้มีเด้อเด้อให้ร่ำรวยซะตัวดีแฮงโดยเนาะพอพี่น้องเอ้ยแล้วว่าเป็นได้พอพี่น้องเอ้ยก็ดีใจเนาะมื้อนี้เนาะก็อยากเดิมๆเด้อพอพี่น้องเด้อก็คึมๆฝนสิตกอีกแล้วนี่เนาะโอ้ยคือขี้ง้อได้บัดนี้เนาะฝนสิตกนี่เนาะเป็นจังได๋บ่ได้กินยาบ่แห่บ่เป็นกินก็ว่าบ่เซาบ่ชื่อยานี่ยาน้ําชายานยาในบ้านกลางละโอ้ยาปลาโอ้เป็นจังได๋ไหวบ่ไหวโอ้ก็คือว่าเนาะก็บ่ต้องกินขนมเนาะกินของกินกับข้าวเอามันจะโตหาละเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยก็พากันเป็นวัดอันทั้งผู้เป็นเมียก็เป็นวัดคือกันบ่บ่สบายบ่แบบนี้ก็มันอยากดีแล้วโอ้พากันเป็นเบิดนี่จังได๋ก็น้องดาก็เบิ่งเด้อน้องดาเด้อยันบ่สบายเนาะก็คือว่าเนาะคําว่าคำบ่สบายนี่คือบ่ให้กินยาบ่คนถือผ้าเนาะเพิ่นบ่ให้กินยาเลยเนาะโอ้ก็มีแต่ว่ารักษาสุขภาพให้ดีๆแหละเนาะบ่ได้ก็ได้โอ้โดยกะมามื้อนี้บ่จิก็ดีใจหลายๆพ่อพี่น้องเอ้ยที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาเนาะแต่เพิ่นก็บ่ประสงค์ออกนามเด้อเพิ่นก็ว่าซื้อของกินไปให้เพิ่นแน่เพิ่นก็ได้ว่าก็คือซื้อของบำรุงให้อันผู้เพิ่นถือผ้าคาท้องเนาะบัดนั้นก็นมนี่กินได้บ่นมนั่นสิได้ดอกเนาะโอ้บ่จิตก็บ่ฮู้ดอกพ่อพี่น้องเอ้ยก็ถามหมู่ไปนําได้พ่อพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นถือผ้าเพิ่นกินหยังแน่ได้เนาะครับดีใจแล้วสํานึกก็ได้โดยจ้าๆๆก็หนักๆในครอบครัวก็มีเพื่อนนี่แหละเนาะที่แบบตกกับเข่าเนาะแล้วมื้อนี้บ่โดยบ่ตาเพิ่นซื้อข้าวมาให้บ่มื้อนี้โดยโอ้จ้าๆๆก็มีข้าวมาให้บ่แต่คําว่ายังบ่ทันอ้าวเงินไอ้ให้ตอนเอาไปซื้อโอ้ซื้อข้าว200,000 30,000 โอ้พ่อพี่น้องเอ้ยก็คือเงินซื้อเดือบางต้นติกี้เนาะเพิ่นก็เอาไปซื้อข้าวพ่อพี่น้องเอ้ยก็ขาดๆกันคืนก็คือเรื่องข้าวแน่เนาะจ้าๆๆจังได๋ก็ดีใจเนาะมื้อนี้เนาะก็ยังบ่ทันเบิดเนาะบ่ได้ก็กลับมาโฮมกันกับอัน
ที่พระเจ้าเพิ่นซื้อมาให้มื้อนี้ก็ถือว่าก็หลายเติบเนาะก็หาเขียนมาขายคือเก่าติโอ้ยโดยดีแล้วดีแล้วเนาะไปมื้อนี้ก็ไปหน้าก็ตั้งไปหาเขียนเนี่ยบ่โอ้ของเขียนกระปะอยู่เฮ้ยพอว่าไปแล้วมั้ยว่ามื้อของกระปะบ่เอามาเลยของก็ได้แล้วยังบ่ทันได้บ่ได้หน่อยนึงคือบ่สบายก็บ่ได้อยู่นี่เนาะเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่บ่ได้ล่ะเพิ่นก็ได้เนาะพ่อพี่น้องนี่ก็เพิ่นตกไปการเฮ็ดมื้อคืนนี้ก็ไปบ่โอ้ได้ 10,000 ไปหาบ่สบายมื้อคืนบ่สบายได้มื้อนี้เจ้านี่ 2-3 มื้อแล้วพุ่นตกมื้อคืนนี้ก็บ่สบายก็ไปไปเฮ็ดให้ลูกจะกินพร้อมโอ้ยพ่อพี่น้องดุยเพิ่นก็เนาะบ่คําว่าเพิ่นไปก็อยู่ดีมีแห้งก็ใครอยู่เนาะบัดนี้ก็บัดนี้ก็ฝนตกมาบัดนี้ก็เข่งฝนไปแล้วคําเป็นอันนี้เนาะก็เรื่องเขียนนี่เพิ่นมาหาเอาเองบ่แม่ค้ามาบ่เด้อบ่ตอนเช้ามาแต่เช้ามาแต่กินของหาอัน 4:00 พุ่นอ๋อครับชื่อเราอยู่พี่เดี๋ยวก็ใกล้แล้วบ่นี่ท้องนี่จักเดือนยังบ่ฮู้ยังบ่ฮู้บ่โอ้ท้องเพิ่นก็ใหญ่เด้อพ่อพี่น้องเด้อกะกะยืดผมซื้อขนมได้แนวนี้เนาะก็พุ่นนี้นั่นติอยากกินขนมก็หาเงินมาซื้อขนมให้ลูกกินเนาะเพื่อสิได้ลูกคนนึงก็เพื่อสิยายนี่กินเฮ้งเลยระวังเด้อระวังเด้อจังได๋ก็แม่ก็ผู้ถือผ้าคาท้องก็ระวังเนาะเวียกก็อย่าเฮ็ดหนักได้เด้อซะเด้อก็คือว่าอ้ายก็เป็นกําลังใจให้เนาะบัดนี้ก็เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่จิสิเอาเงินให้ซื้อยากินได้ซะเด้อเสียงจ้าจังได๋ก็กราบขอโทษขออภัยได้หลายเด้อพ่อพี่น้องเด้อโทรศัพท์ของบ่จิน่ะลืมปิดเสียงไว้เนาะก็มีเสียงไล่แน่เด้อพ่อพี่น้องเด้อโอ้ยอายเพิ่นซื้อยากินนี่แหละพ่อพี่น้องก็เป็นเงินของบ่จินี่แหละเนาะก็ให้พอได้ซื้อยากินเนาะก็เป็นเงินจํานวน 20,000 เนาะพ่อพี่น้องโอเคอ่ะเอ้ยอ่ะไปซื้อคือซื้อยากินเนาะโดยเนาะสาธุเนาะบ่ได้ก็ได้โดยก็ดีใจแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็จังได๋ก็ขอให้เช้าไวๆเด้ออ้ายเด้อผลก็สิตกแล้วพ่อพี่น้องมืดคึ้มเนาะมึงนี่พ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็แบบบรรยากาศก็แบบคึมๆพ่อพี่น้องเอ้ยฝนตกก็แน่ก็ไปทางใดก็เปื้อนคือเก่าแหละพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ข้าวบ่ทันเปื้อนน่ะขี้ฝุ่นเนาะบ่ได้ก็พอฝนตกบัดเปื้อนบัดนี้โดยก็เป็นโอ้หลายได้พ่อพี่น้องเอ้ยของมื้อนี้เนาะก็ดีใจแหละดูดิลูกนั่นยังมื้อนี้ยังสิไปอีกอยู่บ่มื้อนี้ฟังมันก่อนเนาะฟังมันดิยันฝนตกก็จังว่าแหละเนาะก็ระมัดระวังเนาะบ่ได้ก็เนาะก็หายไปไว้ได้เด้อเป็นกําลังใจให้เด้อโดยลูกล่ะเป็นจังได๋น้องดาฮะดีใจบ่เลยอันนี้ชาวสาธุท่านก็เนาะสิได้ขอตัวเมื่อได้ซะเด้ออย่างใดก็คือว่าได้เป็นกําลังใจให้เนาะก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสก็บ่จิก็ยังสิมาหาอยู่เนาะโอ้ก็เป็นจังได๋เรื่องเฮ็ดเฮือนนี่ก็ทุนนี่บ่มีเลยบ่ยังบ่ทันมีทุนเลยบ่เพิ่นสิโฮมไว้ก็โอ้ชื่อเขาแลโอ้ว่าสิเฮ็ดเฮือนคือว่าไม้ก็มันหาหยังไม้ก็ยังบ่ทันมีบ่บ่มีไม้ตัวเองมีแต่ซื้อเอาเขาขายก็แพงคนละ200,000 300,000แพงเนาะบ่ได้ก็เนาะต้นไม้ก็แพงได้ขายไม้นะก็อยากได้อยู่ที่เฮือนอยู่ได้บ่ได้ใหญ่บ่ธรรมดาก็ได้พออยู่เนาะพออยู่ให้ใครกูนี่ก็พอเนาะก็บ่มีต้นทุนพ่อพี่น้องก็คือว่าแน่ว่าก็คือร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เนาะแต่ว่าต้นทุนชีวิตคนเฮามันต่างกันนั่นแหละบ่ได้ก็ได้ก็มีแต่ว่าสู้ซื้อข้าวซื้อน้ําก็โดยระวังเด้อน้องดาเด้อ
ถือว่าละโดยก็มีเงินซื้อข้าวซื้อน้ำก็ดีใจได้แล้วเนาะโดยจังสันก็เป็นกำลังใจให้เด้อเสด้อจังสันก็สิเลขอตัวเมื่อก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะจ้าเจ้าสบายดีเด้อโดยก็โอเคแล้วพ่อพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวบ่ได้เกิดสิเลขอตัวเมื่อก็อยากพ่อเฒ่าในแหละพ่อพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้เนาะก็บ่ได้โอ้ล้มกัดหลายเนาะก็ย้อนว่าย่านฝนตกนะพ่อพี่น้องเอ๋ยฝนก็สิมาแล้วนะไปก่อนเลยพ่อพี่น้องข้าไปก่อนเนาะคือเพื่อนซานดันเป็นของเพื่อนก็คือซีเนลนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยกับฝนตกเมื่อคืนนี่ก็อยากเปียกเบิดแหละคือทั้งลบนะบ่มีเนาะว่าแต่ก็บ่มีตกมาหน่อยเดียวก็ถือว่าเปียกเบิดแหละเนาะก็อยู่ทั้งบ้านของบ่จิตก็คือสิแห้งอยู่ดอกพ่อพี่น้องเอ้ยฝนนะมาพี่ก็เพิ่นว่าเปียกเบิดก็คือสิแห้งซ้ำกันแน่เนาะเลยก็โอเคแหละพ่อพี่น้องเดี๋ยวบ่จิตสิได้ขอตัวเมื่อเด้อจังไรก็พ่อพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวบ่จิตก็สิได้ขอตัวเมื่อเด้อเนาะก็บ่จิตก็ได้มอบของเนาะมอบของให้เพิ่นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเนี่ยดีมุกดีใจนําครอบครัวของอ้ายเพิ่นเนาะที่เพิ่นมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะฝากเงินมาให้บ่จิตซื้อของในมื้อนี้ก็ต้องกราบขอบคุณคุณนะผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อเพิ่นก็บ่ประสงค์ออกนามเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็คือว่าแหละพ่อพี่น้องเอ้ยก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนเนาะบัดเจ้าสาธุโดยก็คืออย่างที่ฮู้แหละพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าฝนตกมาก็หลังคาเบิ่งหลังคาเฮือนเพิ่นก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะคือบ่จิตขึ้นไปผมกินนี่ก็เห็นทั้งลบเพิ่นก็บ่มีเนาะตกมาน้อยนึงก็ถือว่าข้าวของก็เปียกเบิดแหละพ่อพี่น้องเอ้ยโดยก็เห็นใจเพิ่นอยู่เนาะว่าได้ก็โดยก็คือว่าแหละพ่อพี่น้องเนาะก็เห็นแล้วก็สงสารว่าได้ก็สงสารเพิ่นอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากมีเฮือนใหม่อยู่แต่เพิ่นก็บ่มีทุนเนาะก็คือเงินที่ว่าหาซุมื้อก็มีแต่ว่าได้แต่พอซื้อข้าวซื้อน้ําเนาะก็คือของก็บ่พอสิได้หรอกพ่อพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าหากบหาเขียดมาพอได้ซื้ออันเกลือไปแดกเป็นนัวเนาะแล้วก็ซื้อขนมให้ลูกให้เต้ากินก็เบิดแหละพ่อพี่น้องก็สิเก็บไว้เฮ็ดเฮือนก็บ่มีเนาะเดี๋ยวนี้ก็บ่จิก็เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนั่นแหละก็อ้ายเพิ่นก็บ่สบายมื้อนี้ก็พ่อพี่น้องเอ้ยฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ไปเพิ่นว่าพ่อพี่น้องไข้อยู่ 2-3 มื้อก็แข้งพลไปการกบการเขียดมาขายเอาเงินซื้อข้าวซื้อน้ําเพิ่นว่าโดยอ่ะจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะเดี๋ยวบ่จิก็สิได้ขอตัวเมื่อก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุนเด้อที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจบ่จิตตั้งแต่ต้นจนจบและบ่ขามโฆษณาของบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห่งเด้อสาธุเนาะเอ้าบ่จิตลืมว่าเนาะก็คือถ้าหากว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือเพิ่นเนาะเรื่องเฮือนนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยก็เล็กๆน้อยๆเนาะก็สมทบทุนกันนั่นแหละพ่อพี่น้องก็บ่ใหญ่ก็ได้เนาะพอให้ครอบครัวของเพิ่นอยู่ดีกูนี่นะพ่อพี่น้องเอ๋ยก็สามารถติดต่อมาหาบ่จิตทั้งเฟซทั้งไลน์ได้เด้อเดี๋ยวบ่จิตสิเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุนเนาะจังได๋ก็พ่อพี่น้องเอ๋ยเห็นแล้วก็สงสารเพิ่นอยู่บ่จิตก็อยากช่วยเพิ่นอยู่แต่ช่วยหยังได้บ่ได้เนาะบ่จิตก็ได้ก็มีแต่ว่ามาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แหละจังได๋ก็คือว่าแหละพ่อน้องเอ๋ยขอให้อยู่ดีมีแรงเด้อตอนนี้บ่จิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี